สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้อง FC ทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยและก็ต่างประเทศด้วยจ้าเด้อกราบทักทายสบายดีจ้าทุกคนทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่อง YouTube แพรวาคนโก้คนเก่าคนเดิมจ้ามื้อนี้ก็กราบมาพบมาพอกับสาวแพรคนโก้สุริโยบันทามีแต่โก้ไปข้างหน้าเงินสีใสก็บ่ค่อยมีแล้วจ้าเด้อเนาะพี่น้องมื้อนี้สาวแพรก็จะมาขอเล่าเรื่องนึงนะคะเกี่ยวกับความคิดเห็นระหว่างประเทศไทยกับประเทศลาวเนาะความคิดเห็นของพี่น้องทั้งคนไทยเนาะว่าเพิ่นคิดเห็นแนวใดกับประเทศลาวช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะจะเอิ้นว่าวิกฤตกระไดเนาะทุกคนเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็คือแบบว่าเขาของเครื่องใสทั้งพ่อแม่พี่น้องทั้งฝั่งลาวก็แบบว่าห้นห้วยวันซะพ่อแม่พี่น้องห้นห้วยนาทีคือแบบใดก็อย่างที่คุกเห็นเนาะทุกอย่างก็คือแพงไปหมดเลยทุกอย่างก็คือแบบแบบต้องร้องโอ้โหอย่างนี้เลยนะคะทุกคนเนาะก่อนที่จะไปรับชมรับฟังสบายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะคะที่สำคัญก็อย่าลืมเบิ่งโฆษณาหรือว่ากดกระดิ่งให้แพรวานำเรื่องจ่ายเรื่องสิบบริพาตุกคลิปของสาวแพรวาคนโก้คนเก่าคนเดิมนะจ๊ะขอบคุณหลายๆจ้าทุกคนนะทุกคนสาวแพรจะมาเว้าเนาะว่าสาวแพรมีแบบคนไทยแบบว่าที่คุยกันในหลายคนนะทุกคนเนาะมีแบบเพื่อนหรือว่ามีแบบพี่เนาะรุ่นพี่เป็นรุ่นน้องเป็นเพื่อนผูงที่แบบว่าเป็นคนไทยทุกคนเพื่อนก็จะให้คอมเมนต์หลายๆอย่างกับประเทศเราว่าโอ้สงสารพี่น้องคนลาวดิปัจจุบันนี้คือแบบว่าอ่ะเขาอยากมากแพงเนาะทุกคนการเป็นอยู่กับแบบว่ายังแบบว่าการเป็นอยู่กับแบบขาดแคลนยังบ่พอแถมว่าการบริหารจัดการกับก็ยุ่งยากแล้วก็แบบว่าเหตุให้ประชาชนแบบตาดำๆลำบากหลายเนาะทุกคนเนาะอย่างเช่นนะคือสาวแพรก็ได้มีโอกาสได้คุยกับโมเนาะเมื่อเสาร์นี่ก็สอบถามเพื่อนเนาะที่ว่าโมที่แบบว่าอยู่เฮ็ดงานอยู่ประเทศไทยนี่แหละตั้งหลายปีเนาะทุกคนประมาณ10กว่าปีแหละก็เลยได้ตัดสินใจแบบว่าจะเมื่อพักผ่อนอยู่บ้านเนาะอยู่ประเทศลาวเฮานะทุกคนแบบมันเฮ็ดงานเมื่อยเนาะทุกคนจะเอิ้นว่า10กว่าปีก็บ่แม่นนะทุกคนเอิ้นว่า20กว่าปีว่าก็ว่าได้นะเพราะว่าเพิ่นก็เข้ามาตั้งแต่อายุยังน้อยๆเนาะทุกคนจนกระทั่งอายุ30กว่าละก็เลยได้เดินทางกลับไปอยู่ประเทศลาวน้องทุกคนไปพักผ่อนไปแบบว่าใช้ชีวิตอยู่ลาวเนี่ยจักอยู่ลาวเนี่ยจักน้อยยังประมาณทุกคนแต่ว่าพ่อแบบสอบถามแล้วนะทุกคนอันนี้ก็สภาจะขออนุญาตเป่าถึงทางคอมเมนต์จากทางฝั่งลาวก่อนเนาะว่าเพิ่นมีความคิดเห็นจังได๋กับประเทศลาวเนาะทุกคนอยากที่วันใดอยู่ประเทศไทยหลายปีวันซะประมาณ20ปีก็ว่าได้แหละพ่อไปอยู่ในประเทศลาวไปอยู่ประเทศไทยประมาณ20กว่าปีไปอยู่ประเทศลาวบ่พอแบบ 3-4 เดือนนะทุกคนความคิดมันแตกต่างกันใดๆนะทุกคนสะเพียงก็จะมาขอเว้าน้อยนิดนึงก่อนที่จะไปฟังความคิดของคนไทยเนาะมีความคิดเห็นจังไดคือในกรณีนี้ทุกคนคือเป็นแบบว่าทุกอย่างมันคือแตกต่างกันมากนะทุกคนอย่างเช่นน้ำมือเป็นล้างมือก็ว่าไปได้ประเทศไทยนี้จะอุดมสมบูรณ์ด้วยกันแบบว่าทุกอย่างมันก็คืออุดมสมบูรณ์เบิดบ่จะเป็นข้าวของเครื่องใช้การอยู่การกินเนาะทุกคนเนาะแล้วก็กันแบบว่าถึงจะแพงขนาดใดเนาะแต่ก็ยังมีความดีที่แบบหลากหลายแตกต่างกันไปก็ยังเฮาพอแบบสู้ได้ทนได้ขนาดคนที่แบบว่าเงินเดือนละ 9,000 วันละ300นะคะกินอยู่กับตัวเองเราก็ยังพอมีพอกินอยู่นะทุกคนเนาะขนาดคิดว่าบ่ได้นะแต่ว่าพ่อนี่มันบอกว่าอย่างเช่นนะน้ำทุกคนคิดว่าน้ำมันน่ะที่ว่าแพงที่สุดแล้วเนาะของคนไทยบ่ท้อขอโทษทุกคนของคนไทยกับว่าแพงแล้วเนาะแต่ว่าพอไปสู่ประเทศลาวนี่คือแบบโอ้โหขูดเลือดขูดเนื้อกันเลยนะทุกคนคนไทยนี่บอกว่าลิตร50บาทนี่ก็แบบโอ้โหอะไรมันโคตรแพงอะไรนักหนาอะไรประมาณนี้ใช่มั้ยคะทุกคนแต่พอไปคนลาวทุกคนลิตรนึง90กว่าบาทเกือบ100บาทน้ำมันก็ว่านักหน่วงแล้วเนาะทุกคนเนาะคนที่แบบว่าจากที่ว่าเฮ็ดนาปีละ2ค่ะน้องทุกคนบ้านสะแพรคืออาศัยในการทํานาเฮ็ดนาเนาะก็ต้องลดหน่อยถอยลงทุกคนเพราะว่าสู้น้ํามันบ่ไหวเนาะอันนี้ก็คือในกรณีของน้ํามันในการแบบว่าเนี่ยก็คอมเมนต์จากเพื่อนของสะแพรนะทุกคนแต่ว่ามันมีนักกว่านั้นทุกคนนักกว่านั้นคือแนวใดอย่างเช่นน่ะน้ําเปล่าซื้อเนาะทุกคนน้ําเปล่านี่ก็ต้องซื้อทุกคนซื้อยังบ่พอต้องขาดแคลนเลยอ่ะวันนี้คือมื้อนี้เห็นสะแพรได้คุยกับโมบอกว่าเฮ้ย
น้ำเปล่าตั้งแต่สงกรานต์อ่ะซองตุกอ่ะจะเรียกว่าตุกซองตุกก็คือแบบว่าซองแกลอนอ่ะทุกคนแกลอนใหญ่ๆเนาะแกลอนแบบว่าเขาจะมีหัวเสียบหัวแบบกดออกมานะทุกคนมันก็ประมาณลิตรนึงจะเท่าไหร่ก็สเปกอ่ะเจอบ่ได้เว้าง่ายก็คือแบบปลุกน้ําสะอาดที่แบบเพิ่นเติมในแต่ละบานที่ว่าเอากดร้อนๆนะทุกคนก็พอจะสังเกตออกเนาะก็ประมาณนั้นทุกคนผ่านไปจะเป็นเดือนแล้วต้องอดออมกินนะทุกคนคือแบบว่ามันขาดแค่น่ะคือแบบบ่เอาแบบบ่มีผู้ใดมาส่งบ่มีผู้ใดมาเยือนคือสะเพแบบว่าเฮ้ยบานมันคือเจ้าเว้าแบบว่าบานสะเพด้วยการพัฒนากะกัสกากัสซิเมียนทุกคนเพราะว่าเหตุผลมาจากใดเหตุผลก็จากเป็นเพราะว่าบ้านสะแพกับเป็นคนเป็นบ้านเนี่ยเป็นบ้านนอกเนาะแล้วก็แบบว่าบ่ได้มีหยังที่หลวงหลายทุกคนก็เป็นบ้านบ่ใหญ่และก็คิดว่ามันแบบและในสถานการณ์แบบนี้คนแบบว่าประชาชนแบบตาดำๆนะทุกคนทั้งที่เขาคล้องเครื่องใส่กระแพงบัตรที่จะเติมเงินนี่ก็ราคาเราเติมแค่10พันกีบก็คือราคาประมาณ10กว่าพันเนาะทุกคนแบบบ่มีเลยโมก็เลยบอกว่าขนมข้าวต้มนี่นะราคาที่แบบว่า 1,000 บาท 2,000 บ่แม่นทุกคน 1,000 กีบ 1,000 กีบ 2,000 กีบ 3,000 กีบขนมคล้องคายที่แบบว่าคล้องกินแบบเล็กๆน้อยๆนี่จะขายแบบว่า 5,000 กีบหรือว่า20บาท10บาท20บาท30บาทคือบ่สามารถที่จะมีแล้วเนาะทุกคนคือแบบว่าบ่ได้ล่ะต้องรัก50บาทขึ้นไป 10,000 กีบนะทุกคนเนาะ 10,000 กีบคือ 10,000 กีบขึ้นไปทุกคนคิดเบิ่งสมัยแต่ก่อนนะทุกคนเด็กน้อยเนาะพ่อแม่ให้เงิน1,000 กีบหรือว่า2บาท5บาท10บาทยังสามารถไปซื้อขนมได้แต่ปัจจุบันนี้คือบ่ได้ล่ะก็คือแบบว่าโมมแบบว่าโอ้โหแตกต่างกันมากเลยเว้ยแตกต่างแบบสุดๆได้แบบเหมือนฟ้ากับเหวเลยนะทุกคนคือแบบในการใช้ชีวิตเนาะแล้วก็เงินกับปัจจุบันนี้ก็คือแบบยังเฟ้ออยู่ต่อเนื่องนะคะทุกคนคือแบบคืออันนี้คือคอมเมนต์จากคนลาวทุกคนและพ่อซาวแพ้ได้มีโอกาสนะทุกคนมาฟังคอมเมนต์จากคนไทยและซาวแพ้ได้มีโอกาสนะทุกคนอาจจะไปแบบว่าขาวๆเนาะขอคอมเมนต์จากคนไทยนะทุกคนคือเพิ่นจะบอกว่าน่าสงสารประชาชนลาวหลายเพิ่นก็จะบอกว่าเออรัฐเป็นจังซั่นจังซี่นะทุกคนอันนี้ซาวแพ้ก็บ่โหเบื่องลึกเนาะทุกคนว่าเพิ่นบ่ได้หารจัดการแนวใดซาวแพ้ก็บ่โหเพราะว่าซาวแพ้ก็บ่ขอของเกี่ยวแล้วกันนะทุกคนแต่จะพูดในมุมมองของซาวแพ้ว่าคือแบบบ่ว่าจะเป็นความคิดเห็นต่างๆขนาดหนองทรายของซาวแพ้นะทุกคนเพิ่นก็จะบอกว่าอ่ะในความคิดของไทยแปลว่าอยู่ได้จังไดคือแปลว่าประชาชนของคนลาวนี่แบบถ้าผู้ทุกข์ก็คือทุกข์อลีนะทุกคนทุกข์แบบแห้งขนาดเนาะแล้วเพิ่นก็เลยบอกว่าน่าสงสารแม่นเพราะว่าทุกอย่างยังกระแพงเบิดและลักๆ กะผู้ที่มาแบบว่าลงทุนกะอาจจะทุกที่ทุกคนโหเนาะอาจจะเป็นต่างประเทศอ่ะประเทศโน่นประเทศนี้นะทุกคนประเทศนอกเวียดนามเพราะว่าลาวเฮาก็แปลว่าก็ต้องเป็นผู้อาศัยแหละสิ่งสำคัญที่สุดเพิ่นบอกว่าขนาดเฮาเป็นผู้อาศัยก็ยังแบบว่าถือกดดันกดขี่ข่มเหงอีหยังต่างๆนานาทุกคนแต่ว่ามันเป็นกับแบบว่าถ้าว่าคนลาวเฮาอ่ะถ้าว่ามีความขยันหรือว่ามีความขยันอย่างเดียวก็บ่พอทุกคนเพราะว่าประเทศลาวนะมันเป็นประเทศที่แบบว่ามันเป็นประเทศที่แบบว่ามันยังขาดแคลนหลายอย่างนะทุกคนอย่างเช่นเนาะน้ําหรือว่าการแบบว่าเกษตรเกี่ยวกับการเกษตรอย่างต่างๆเกี่ยวกับความพัฒนานั่นทุกคนถ้าว่าพวกเขาในเมืองนี่ก็มันก็หายากแน่นะทุกคนแต่ว่ามันจะให้สะดวกสบายสะเพจะบ่ขอเว้าเรื่องบ้านอื่นหรือว่าในเมืองอื่นนะทุกคนสะเพจะขอเน้นบ้านในเมืองบ้านเมืองสะเพอย่างเช่นที่สะเพเว้าไปเนาะขนาดน้ําที่จะกินนะทุกคนยังขาดแคลนเลยเนาะโดยเฉพาะยามแล้งนี่คือจะบ่มีเลยถ้ายามฝนนี่ยังเฮาพอได้มีแบบว่ากองน้ําฝนตรงน้ําพ้นกินเนาะทุกคนก็เลยแบบว่าและถึงช่วงแบบคันวิกฤตแบบนี้คือคนไทยเป็นกายความคิดเห็นหลายอย่างว่าอ่ะถ้าว่าพ่อแม่พี่น้องคนลาวพอจะอดทนได้กับการทํางานทําการก็ขอให้อดทนไปก่อนทุกคนก็ขอให้สู้ทนและลักๆเป็นยังคนลาวคือมักจะนิยมเข้ามาประเทศไทยทุกคนก็อย่างที่ทุกคนโหกันเนาะบ่ว่าจะเป็นการสื่อสารบ่ว่าจะเป็นความแบบว่าคนไทยนิสัยดีมีความมีความสงสารแล้วก็เพิ่นให้มาก็ให้โอกาสเนาะทุกคนแล้วก็เป็นประเทศที่แบบว่าอุดไปกันมาหาง่ายทุกคนไปมาหากันง่ายเนาะทุกคนเนาะก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะทุกคนอันนี้ก็คือแบบสะเพจะขอเว้าลงรวมเนาะระหว่างความคิดเห็นของคนลาวที่เพื่อนได้ไปใช้ชีวิตอยู่ในประเทศลาวเนาะจากที่เคยทํางานอยู่ประเทศไทยมาเนิ่นนานทุกคนแล้วพอได้ไปใช้ชีวิตดูแล้วมันแบบต่างกันมากเหมือนฟ้ากับเหวทุกคนก็แต่ว่าเฮาก็ต้องได้
ต้องพัฒนาทุกคนสเปกก็เลยแบบว่าในการมุมมองครั้งนี้นะทุกคนเราก็ต้องสู้แล้วก็อดทนไปนะทุกคนเพราะทุกอย่างมันแพงเบิดนะทุกคนเงินเดือนใช่ไหมแต่ก่อนเงินเดือน800,000กีบนะทุกคนแบบราคาแค่แบบ1,000 กว่าบาทอะเฮ็ดอยู่แบบมันสิเฮ็ดได้จังได๋ทุกคนคือแบบมันต้องสู้ขนาดใดขนาดน้องสายสะเพนนะทุกคนคือแบบเฮ็ดงานอยู่ในเมืองอะเงินเดือนเกือบจะ5,000,000 กีบอะทุกคน5,000,000 กีบคือมัน10,000 กว่าบาทเลยนะน้องยังบอกโอ้ยบ่ไหวเอ่ยเอ้ยเขาคล้องเครื่องใส่แพงนะทุกคนแบบเว้าเสียงเดียวกันแบบโอ้ยแทบโคตรเลือดโคตรเนื้อกินนะทุกคนแต่ว่าเฮาก็สิได้ก็ต้องสู้ทนไปนะคะทุกคนคลิปนี้เนาะก็คือแบบมาพูดถึงเรื่องคนลาวอย่างต่างๆว่าในการแปลว่าใช้ชีวิตอยู่ทางฝั่งไทยแล้วไปใช้ชีวิตอยู่ฝั่งลาวมันเป็นอะไรนะคะทุกคนก็ต้องขอจบลงเท่านี้นะพ่อแม่พี่น้องผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนะทุกคนนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังแห่งใจให้สะเพว่าคนโกคนเก่าคนเดิมให้ด้วยจ้าไปแล้วนะคะสบายดีสวัสดีค่ะ